ผมสั่งให้ชี้แจงในที่ประชุมสสในการประชุมครั้งหน้าแล้วก็ประการที่สองถ้ามีสมาชิกเข้าชื่อกันร้องให้ตรวจสอบหรือสอบสวนตามข้อบังคับพรรคผมก็จะดำเนินการตามนั้นครับเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการแล้วก็ให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคแม้ว่าการโหวตเลือกนายกจะเป็นเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าข้อบังคับพรรคมันก็มีอยู่นะครับอันนั้นไม่ขอตอบล่วงหน้าแต่ว่าถ้ามีสมาชิกยื่นมาผมก็จะดำเนินการสำหรับท่านชวนท่านได้ขอต่อที่ประชุมแล้วว่าท่านจะขอโหวตไม่รับไม่เห็นชอบนะครับซึ่งที่ประชุมก็ไม่มีใครขัดข้องไม่ได้แจ้งครับผมก็ไม่ทราบแล้วก็ผมเรียนเลยในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคผมยืนคำเดิมว่าในนามพรรคเนี่ยพรรคยังไม่เคยมอบใครไปเจรจาเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดทั้งสิ้นจนถึงขณะนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมยืนยันตลอดตรงนี้ในส่วนของแกนนำไม่มีการพูดคุยกันไหมคะเพราะว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ประกาศจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วในการที่ประชาธิปัตย์ไปยกมือโหวตเนี่ยคือต้องการจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือว่าโหวตให้ที่สุดต้องถามคนที่ไปโหวตซึ่งผมเรียนแล้วว่าเขาต้องไปชี้แจงในที่ประชุมหรือว่าถ้ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหรือสอบสวนเนี่ยก็ต้องไปชี้แจงกับกรรมการนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมขอเรียนตรงนี้ก็คือประชาธิปัตย์มีศักดิ์ศรีนะครับเราเคยเป็นทั้งรัฐบาลเคยเป็นทั้งฝ่ายค้านจะเป็นอะไรก็เป็นไม่มีปัญหาแต่เราไม่เคยไปเป็นพรรคอะไรนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราต้องชัดเจนในเรื่องนี้ผมตอบล่วงหน้าไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งก็คือพรรคก็จะต้องอยู่นั่นคือสิ่งที่อย่างน้อยตัวผมเนี่ยผมคิดว่าความเป็นพรรคเนี่ยสูงสุดนอกจากประชาชนนะครับที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนพรรคก็ต้องอยู่เพราะว่าพรรคเป็นองค์กรอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตไม่เป็นไรในสถานการณ์นี้ก็ต้องดำเนินการในสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับพรรคผมยืนอยู่ตรงจุดนี้ผมคิดว่าผมก็ชัดเจนไม่พิจารณาข้อกฎหมายเห็นก้าวไกลว่าอาจจะไม่รับผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยมันจะหล่นประชาธิปไตยหรือเปล่าอันนั้นต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสภานะครับว่าผู้นำฝ่ายค้านจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเข้าใจว่าต้องเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีเสียงมากที่สุดในฝ่ายค้านครับแล้วก็จะต้องไม่มีสมาชิกไปเป็นประธานสภาหรือรองประธานสภาแต่ตอนนี้ต้องถือว่าก้าวไกลเขาเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกมากที่สุดในซีกนี้ซึ่งถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จก็หมายถึงซีกฝ่ายค้านนะครับแ